วันนี้เรามาทำเมนูปลาที่มันผัดกับพริกสดๆกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆมีเมนูปลาง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะแนะนำกันแต่ก่อนจะไปตรงนั้นต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสำหรับเมนูปลาวันนี้เนี่ยอยากจะทำเมนูปลาที่แซ่บๆหน่อยไม่ได้ทำเมนูแซ่บๆกันมาหลายวันแล้วนะครับก็ที่ผ่านๆมามักจะเป็นเมนูต้มจืดต้มอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่วันนี้อยากจะมีรสชาติที่อร่อยๆสักเมนูหนึ่งจะเผ็ดแค่ไหนนั้นหรือจะแซ่บแค่ไหนนั้นสักครู่กลับมาครับสักเมนูปลาวันนี้นะครับก็อยากจะทำเมนูปลาแซ่บๆสักเมนูหนึ่งครับเผ็ดๆให้มันอร่อยเต็มที่ไปเลยวันนี้เรามาทำเมนูปลาที่มันผัดกับพริกสดๆกันเลยแล้วกันนะครับเมนูวันนี้เรามาทำปลานิลผัดพริกครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานิลผัดพริกกันเลยครับเริ่มกันที่เนื้อปลานิลครับสำหรับเนื้อปลานิลนี้1ตัวนะครับก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่ว่าพร้อมที่จะไปทอดให้เรียบร้อยเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับปลานิลนี้เราต้องล้างท้องให้สะอาดให้ดีๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ลดกลิ่นดินแล้วก็กลิ่นสาบโคลนทั้งหลายออกจากเนื้อปลานิลครับซึ่งเดี๋ยวก่อนเอาไปทอดเราก็จะคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์เพื่อที่จะได้ช่วยให้ปลานิลกรอบอร่อยยิ่งขึ้นเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับสำหรับพริกตรงนี้นะครับผมใช้เป็นพริกแดงชี้ฟ้าครับก็ใช้ประมาณสัก10เม็ด12เม็ดแล้วแต่ความชอบนะครับว่าอยากจะชอบให้เผ็ดมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า10 12เม็ดก็น่าจะเผ็ดพอสมควรแล้วล่ะหากว่าอยากจะใช้พริกอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกพริกขี้หนูหรือว่าพริกอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าก็มีพริกแดงชี้ฟ้ากับพริกขี้หนูนี่แหละจริงๆก็จะหอมอร่อยพอๆกันมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยกันนะครับอีกอันนึงก็คือกระเทียมครับผมใช้กระเทียมเป็นกระเทียมจีนนะครับหัวนึงก็เต็มๆเลยแกะมาให้หมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาทั้งพริกแล้วก็พริกอันนี้เดี๋ยวจะเอาทั้งพริกแล้วก็กระเทียมนะครับไปเข้าเครื่องปั่นให้ทั่วเลยแล้วกันมันจะได้ให้ความเผ็ดได้เต็มที่เลยนะครับปกติถ้าหากว่าไม่ปัดก็เราสามารถซอยๆก็ได้แต่ผมว่าลองปัดดูรับรองว่าจะได้ความเผ็ดแบบแซ่บออกหูจริงๆนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราทำน้ำซอสนะครับเวลาไปผัดกับตัวเนื้อปลาก็จะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งตัวน้ำมันหอยครับตรงนี้ผมใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน้ำปลามีแบบน้ำปลาใส่พริกด้วยจะได้มีความเผ็ดมากยิ่งขึ้นก็อีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลอีกประมาณสัก1หรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับถ้าว่ากลัวเผ็ดแล้วก็จะเอาน้ำตาลไปช่วยเหมือนกับทำให้ความเผ็ดมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นก็สัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับก็ลองเดี๋ยวลองใส่ดูแล้วก็ลองชิมดูแล้วกันว่าเป็นยังไงมั่งนะครับถ้าหากว่าไม่อยากเผ็ดมากก็ใส่น้ำตาลสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผสมทั้งหมดนี้กับน้ำเปล่าอีกประมาณสัก4ช้อนโต๊ะเพราะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมเนื้อปลากันเลยครับเอาเนื้อปลามาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์แล้วก็เกลืออันดับแรกเลยก็ใส่เกลือครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์เมื่อเราคลุกเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเนื้อปลาไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเอาพริกกับกระเทียมไปเข้าเครื่องปั่นกันปั่นให้เรียบร้อยเลยปั่นให้ละเอียดเพื่อว่าจะได้เตรียมใช้งานในตอนต่อไปครับเรามาจัดการเอาทั้งสองอย่างเข้าเครื่องปั่นกันครับตอนนี้เราปั่นพริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวพริกค่อนข้างจะแหลกเลยครับแต่ถ้าว่าไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ครกตําก็ได้นะครับสามารถทําได้เช่นกันก็จะได้น้ําของพริกออกมาด้วยแต่ถ้าว่าในกรณีไม่อยากให้เผ็ดมากพริกพวกนี้ก็ใช้แค่ซอยๆก็พอนะครับที่เอามาปั่นขนาดนี้เพราะว่าอยากให้มันเผ็ดแบบแซ่บๆเลยทีเดียวโอเคครับเพราะนั้นตอนนี้เราได้พริกเรียบร้อยแล้วเตรียมตั้งกระทะทอดปลากันครับเมื่อเราตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วพอน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดปลากันได้เลยครับได้ใช้เวลาทอดปลากันสักครู่นึงครับเพื่อให้ปลาเหลืองเกรียมเกือบไหม้เหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อที่ว่าปลาจะได้กรอบและก็อร่อยด้วยระหว่างนี้เราก็มาใช้เวลา
ทำน้ำซอสกันครับตอนนี้ผมมีแล้วน้ำตรงนี้น้ำเปล่าประมาณสัก4ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเติมน้ำตาลครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเข้าไปด้วยคนให้ทั่วนะครับแล้วก็ช่วยๆให้มันน้ำตาลละลายในนี้หลังจากนั้นเติมน้ำมันหอยครับอีก2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะครับก็ผสมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วเราก็รอปลาให้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เนื้อปลาในกระทะก็เริ่มเหลืองเกรียมสวยงามแล้วนะครับเพราะนั้นได้เวลาเอาเนื้อปลาออกจากกระทะและให้มันหยดน้ำมันไว้ข้างนอกเราได้เนื้อปลามาแล้วนะครับเหลืองสวยเลยทีเดียวเพราะนั้นตอนนี้เราพักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วก็เราเอาน้ำมันออกจากกระทะสักส่วนหนึ่งครับแล้วก็เหลือไว้สักเล็กน้อยเพื่อเตรียมที่จะผัดพริกต่อไปครับเราตั้งกระทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเดิมที่ทอดปลาเมื่อกี้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเจียวกระเทียมกับพริกกันได้เลยครับกลิ่นพริกฉุนพอสมควรครับเมื่อกระเทียมกับพริกเริ่มหอมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำซอสที่เตรียมไว้ได้เลยครับสำหรับพริกกับกระเทียมที่ใส่ไปช่วงแรกนะครับก็จะใส่ประมาณสักจำนวนหนึ่งก่อนนะครับประมาณ3ใน4แล้วก็เหลือไว้สักนิดนึงเดี๋ยวเผื่อไว้ใส่ช่วงท้ายอีกทีนึงครับเราจะผัดให้น้ำซอสเหนียวสักครู่นึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งไว้สักครู่นึงคนไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าตัวน้ำซอสจะได้ไม่ไหม้เกินไปนะครับพยายามดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวน้ำซอสเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟค่อนข้างแรงเมื่อน้ำซอสเริ่มเหนียวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดไฟได้เลยเพื่อที่ว่าไฟจะได้ไม่เดือดแล้วก็น้ำซอสจะได้ไม่แห้งไปกว่านี้นะครับและหลังจากนี้เราก็เอาปลาใส่ลงไปได้เลยครับเมื่อเราปลาใส่ไปแล้วนะครับก็รีบคลุกเคล้าเลยเพื่อที่ว่าปลาจะได้ไม่หายกรอบนะครับและหลังจากนั้นเรากระเทียมกับพริกที่เหลือใส่ไปด้านบนอีกครั้งนึงครับและเมื่อทุกอย่างคลุกเคล้ากันจนดีเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานได้เลยก่อนจะจัดจานนะครับก็วางใบสลัดด้านล่างเล็กน้อยปูพื้นให้สวยงามครับหลังจากนั้นเราก็ตักปลาวางได้เลยครับแล้วก็ราดน้ำซอสที่เหลือจากด้านบนแล้วก็เติมพริกแดงชี้ฟ้าปิดท้ายด้านบนครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูอันนี้ปลานิลผัดพริกครับก็แซ่บได้ใจแน่ๆเพราะว่าพริกปัดจนละเอียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคำที่กินเข้าไปเนื้อปลาจะต้องมีพริกแน่ๆนะครับก็ถ้าชอบเผ็ดแบบนี้ลองทำเมนูแบบนี้ดูครับแต่ถ้าไม่ชอบอย่างที่บอกไว้ก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะแล้วกันเอาแค่พอประมาณแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยลองทำกันดูนะครับเมนูง่ายๆทำกันอร่อยๆด้วยนะครับแซ่บถูกใจเลยทีเดียวแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันธุ์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ